สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการทดสอบ AI เบื้องต้นนะครับในตัวโปรแกรมจะประกอบด้วยส่วนที่รับข้อมูลนะครับก็คือส่วนที่เป็นรับ Input แล้วก็ Output ตรงนี้นะครับในกล่องสี่เหลี่ยมสีเหลืองในส่วนที่เป็นวงกลมสีฟ้าตัวนี้จะเป็น Operator นะครับประกอบด้วยบวกลบคูณหารซึ่งทางโปรแกรมจะทำการคำนวณเองนะครับว่าควรจะเอาเครื่องหมายใดมาใช้นะครับแล้วในส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวจะเป็นผลลัพธ์ในแต่ละโนดนะครับในแต่ละเลเยอร์ครับลองสมมติผมกรอก5นะครับโปรแกรมจะทำการเซิร์ชนะครับว่า Input ที่มี4ตัวเนี้ยจะต้องทำโอเปอเรเตอร์อย่างไรให้ได้5นะครับสังเกตว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยไม่มีทางที่จะได้เอาพุทที่เป็น5นะครับอันนี้ผมลองใส่2จาก3นะครับโปรแกรมก็จะทำการหาเส้นทางที่คำนวณเพื่อให้ได้5นะครับก็อย่างตัวอย่างก็คือเอาเลข2มาทำการบวกกับเลข3นะครับก็จะได้5ออกมานะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นพาธนะครับโปรแกรมจะทำการค้นหาแต่ละพาธเพื่อให้เหมาะสมนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมเปลี่ยน input หนึ่งตัวเป็น1นะครับโปรแกรมก็จะทำการเซิร์ชไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอวิธีที่input ทั้ง3ตัวเนี้ยกระทำกันแล้วได้5นะครับนี่โปรแกรมก็ได้ทำงานเซิร์ฟนะครับ